8บวกป่ะเนี่ยดกแล้วก็หนามากแบบเขินนะเนี่ยอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยมีเพศสัมพันธ์กันทายทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งในโลกของคนสำเร็จอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นท็อปิกที่ว่าผมพูดไปก็แบบเขินนะเนี่ยคือทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนในที่ลับของเราจะหยิกและดกแล้วก็หนามากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมขนในที่ลับต้องหนาและดกทำไมนะทำไมเราจะมาตอบคำถาม2ประเด็นก็คือทำไมมันถึงหนาแล้วก็หยาบส่วน2เนี่ยทำไมมันถึงหยิกย้อยแบบเป็นเส้นมากๆขนาดนั้นทำไมมันถึงหนาแล้วก็หยาบมากนะครับคุณมาร์กเรชเฟอร์ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงสำเนียงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวฟันขึ้นให้ดูนี่คนนี้เลยนะครับหล่อมากเลยเนาะเขาเป็นแพทย์ผิวหนังจากสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกไว้ว่า3เหตุผลหลักๆนะครับที่ทำไมมันถึงต้องหนาแล้วก็ต้องหยาบนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันช่วยป้องกันการเสียดสีมันช่วยป้องกันการเสียดสีโดยหลักๆเนี่ยการเสียดสีที่เกิดขึ้นได้ตรงบริเวณนั้นมันก็คงจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะก็ไปต่อไม่ถูกเลยนั่นแหละคือการป้องกันการเสียดสีระหว่างที่ไม่ว่าเราจะเป็นการแบบใส่กางเกงก็แล้วแต่หรือว่าแต่งตัวหรือว่ามันไปโดนกับอะไรอย่างนี้มันป้องกันได้ดีเลยนะครับผมส่วน2นะครับมันช่วยป้องกันผื่นผดผื่นต่างๆรอยแผลและนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยป้องกันจุดซ่อนเร้นของเราจากเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะเนี่ย wow. ประเด็นต่อไปนะครับทำไมเวลาพูดมันเขินๆนั่นเนี่ยประเด็นต่อไปนะครับทำไมมันถึงหยิกย้อยทำไมมันถึงแบบหยิกเป็นมาม่าย้อยอะไรอย่างนี้เนาะไบรอันสเต็กซ์เนอร์Brian Stexner นะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันดูแลสุขภาพของผู้ชายที่ชื่อว่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะJersey Urology Group ได้ออกมาบอกไว้ว่าที่มันต้องมีความแบบหยิกย้อยนะครับขนาดนั้นมันเพราะว่ามันช่วยในการกักเก็บฟีโรโมนฟีโรโมนก็คือแบบสารที่ร่างกายของเราผลิตออกมาเพื่อที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับโดยฟีโรโมนอันนี้นะครับเป็นฟีโรโมนที่ถูกสร้างมาจากต่อมเหงื่อบริเวณจุดซ่อนเร้นของเรานั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนายแพทย์อีกคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าทำไมมันถึงหยิกแล้วก็ย้อยนะครับนายแพทย์โจเซฟพีบาร์กจะบอกว่าคนนี้ฝันหารูปไม่เจอจริงๆอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจริงๆนะใครที่รู้จักหรือว่าสามารถหามาได้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปด้วยนะครับผมเขาบอกว่าที่ตรงนั้นมันออกมาหยิกแล้วก็ย้อยกว่าส่วนอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าสมมุตินะสมมุติว่า คนผมหยิกใช่ไหมคนผมหยิกยังไงผมมันก็หยิกไม่เท่าตรงนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนั้นนะครับตอนมันงอกออกมาเนี่ยมันจะงอกออกมาเป็นลักษณะแบนนะครับมันจะไม่ได้ออกงอกออกมาเป็นลักษณะแนวตั้งหรือว่าเป็นกลมเรียวนะไม่นะคือมันออกมาเป็นลักษณะแบนน่ะเนาะซึ่งมันก็จะทำให้มันหยิกมากนะครับหยิกมากเลยนอกจากว่าเราจะดัดนะยังเขินไม่หายเพื่อนๆคงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมขนในที่ลับของเราต้องหยิกแล้วก็หนา
นะก็ฝันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คือมันก็มีประโยชน์ของคือทุกส่วนของร่างกายเราอ่ะมันถูกสร้างออกมากลไกในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นขนตามร่างกายเอ้ยหรือว่าอะไรเอ้ยเนี่ยมันถูกสร้างมาให้มันมีหน้าที่ของมันให้มันเหมาะนะครับก็ดูแลรักษามันให้ดีนะครับทำความสะอาดมันอะไรไปก็ตามระเบียบไปเนาะเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงจะให้มันมาแบบมายืดมันดัดให้มันยาวให้มันตรงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ฟ้านก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มกำลังใจให้ฟ้านสุดติ่งคนนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเอ้ยอยากรู้เรื่องอะไรอีกอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวฟันไปหาข้อมูลแล้วก็ออกมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะเพื่อจะได้เป็นการประหยัดเวลาที่ทุกคนไม่ต้องไปอ่านในพันทิปไม่ต้องไปหาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะมาดูคลิปช่องเราดีกว่าโลกของคนสำเร็จบายฟันสติงสำหรับวันนี้ฟันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย